กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันสดๆอย่าลืมนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีนะระบุจังหวัดที่เกิดรวมไปถึงเวลาที่เกิดเข้ามาด้วยส่วนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะชื่อจริงรวมไปถึงนามสกุลนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสเสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะคะแล้วก็หัวใจอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านน่าจะดีที่สุดเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้แม้ว่าอาจจะมีติดขัดต้องหมุนบ้างก็ตามส่วนในเรื่องของงานคนที่กำลังรอลุ้นหรือว่ารอข่าวดีอยู่วันนี้ก็มีโอกาสได้รับข่าวสารที่รอคอยนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของงานคนที่กำลังเจอกับปัญหาให้ลองกลับไปมองวิธีการที่เคยมองข้ามมาดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองดูเหมือนว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนการจัดวางระเบียบในการใช้จ่ายรวมไปถึงวินัยด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภอีกหนึ่งราศีที่ต้องควบคุมเรื่องของรายจ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของงานก็เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันจะเบื่อแค่ไหนแต่สุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีส่วนเรื่องของงานวันนี้มีโอกาสดีๆในการแสดงผลงานฉะนั้นทำให้เต็มที่โชว์ให้เต็มที่เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าทำธุรกรรมร่วมกับใครนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้อาจจะมีปัญหาบ้างนะหรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังคงมีความหนักแน่นอยู่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองหรือว่าหาคนที่จะช่วยเหลือแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้โอกาสไม่ดีนะคะใครที่จะลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมเองก็ตามวันนี้พักโปรเจกต์เอาไว้ก่อนเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้ต่อยอดโดยเฉพาะคนทำธุรกิจมีโอกาสได้ขยายธุรกิจมากขึ้นแต่หัวใจระวังคนใกล้ตัวให้ดีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้มองไปข้างหน้านะคะถ้าเกิดว่างานสิ้นสุดแล้วก็ให้วางแผนต่อไปเรื่อยๆแต่หลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าประมาทนะคะมองหาผู้รู้หรือว่าคนที่จะให้คำปรึกษาเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคแล้วก็ที่สำคัญต้องมีการบริหารสภาพคล่องให้ดีด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีอย่าพยายามใช้เงินในอนาคตระวังจะเกิดปัญหาตามมานะคะเน้นโทนสีบลอนด์เงินติดเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะทั้งหมดวันนี้หลายราศีทีเดียวที่เจอกับปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ว่าจะเป็นหมุนเงินไม่ทันหรือว่าเรื่องของการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นเองก็ตามนะส่วนใครฟังไม่ทันอยากจะทวนซ้ำนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ก็จะมีข้อมูลนะคะของภาพรวม12ราศีให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุพันธ์นีค่ะ7มีนาคม2527นะเวลาเกิด5ทุ่มพุธกลางคืนทางเรื่องของคู่ครองเรื่องของการงานว่าทำอะไรดีตอนนี้ว่างงานอยู่ค่ะก็ตรงกับวันพุธนะครับก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะแต่ความจริงเกณฑ์งานใหม่มันยังเสียอยู่นะก็ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาก็ขอให้ไปทำซะนะครับหรือว่าถ้าทำแล้วหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงเพิ่มเติมก็ได้
อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาความจริงดาวศุกร์สวยที่สุดนะครับศุกร์ถ้าเป็นลูกจ้างก็จะนึกถึงการเป็นกุ๊กเชฟมืออาชีพจะนึกถึงคนทำงานด้านการเงินพวกไฟแนนซ์โดยตรงแต่ถ้าเกิดอยากจะทำธุรกิจเองก็พวกของกินสิ่งสวยงามนะร้านเสริมสวยร้านดอกไม้นะพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปหรือถ้าเป็นพวกความบันเทิงที่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะหมายถึงพวกหนังพวกเกมอันนี้ก็คือสิ่งที่เด่นขนขวายหน่อยครับงานใหม่อาจจะได้ช้าหน่อยนะแต่ปีนี้กลับมาเป็นสีผมก็มั่นใจเดี๋ยวได้เริ่ม SMS ต่อมาค่ะคุณแก้วค่ะ1กันยายน2533นะคะเวลาเกิด 6:01 นวันเสาร์งานเงินแล้วก็ความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับกัมมะเป็นกาลีนะปัตตนิด้วยทานังด้วยดวงเดียวกระทบ3ชิ่งครับตอนนี้มีปัญหาทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณแก้วนะครับของคุณเนี่ยให้คุณซื้อแก้วน้ำ15ลูกหรือ15ใบก็ได้นะถวายพระสงฆ์ก็เต็มไปได้ลักษณะแก้วที่มีความโปร่งใสยิ่งดีใช้ชีวิตด้วยความประมาทถ้าเรื่องงานก็จะเตือนก่อนออกหางานใหม่ให้ได้ถ้าทำธุรกิจ ก็พยายามประคับประคองความรักคู่ครองถ้ามีคู่อยู่แล้วเคารพสิทธิ์ส่วนตัวมีระยะห่างถ้ายังโสดอยู่คนเดียวการเงินรับซ้ายจ่ายขวานะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 10:33 นวันเสาร์วันนี้คนนัดจะให้เงินจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็เสี่ยงโชคมีผลดีไหม 9:24 สักครู่ครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับจับยามดูแล้วนะก็ได้รับอิทธิพลจากกาลกินีด้วยนะคือในความหมายอย่างนี้ฮะถามว่าปัจจัยบวกมีไหมก็มีนะเพียงแต่ว่าอาจจะได้ไม่ครบนะครับหรือว่าอาจจะมีการเลื่อนนัดชำระแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้น่าจะเป็นหัวเชื้อที่ดีในเรื่องของการเจรจานะครับในเรื่องของเงินในความหมายที่คุณถามนั่นแหละส่วนการเสี่ยงโชคไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐพลถามเรื่องโชคลาภ3กันยายน2516เวลาเกิด 16:00 นตรงวันจันทร์โชคลาภค่ะแล้วก็การเงินด้วยเสี่ยงโชคแย่กว่าปีที่แล้วซะอีกนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีจอนี้แต่พูดถึงเรื่องของการเงินโดยตรงผมดูหลังวันเกิดเลยนะโอเคสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแต่ปีนี้ในแง่ของเงินทองโดยตรงเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับและมีเกณฑ์ได้เงินก้อนช่วงประมาณไม่ปลายปีก็ช่วงไตรมาสที่1แต่ปีนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับหมายโทรศัพท์58ค่ะขยับลงเป็น56ฮะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจอยค่ะ18มกราคม2522นะคะเวลาเกิด 20:00 วันพฤหัสบดีงานกับโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องงานออกแรงเยอะๆนะปีนี้ถึงจะมีงานเหนื่อยงานไม่ถนัดก็ว่ากันไปอดทนนะครับเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอจังหวะเวลาที่ดีก็มาพร้อมกับศักราชใหม่ของคุณพอดีเกิดใกล้ๆกับช่วงต้นปีนะแต่พูดง่ายๆเข้าย่าง38งานผมทายดีนะครับและย่าง38เนี่ยเพราะเคาะปีตกมหาอุดด้วยแข่งกับใครก็ไม่แพ้วงกลมก็ตกกับมะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของงานมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่แต่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่หน่อยละกันหลังวันเกิดซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมารีน่านะคะ17พฤษภาคม2516เวลาเกิดตี1ระบุว่าเป็นวันพุธนะคะลัคนาราศีอะไรนครศรีธรรมราช17พฤษภา16ปฏิทินตรงกับวันพระราชบดีผมขออนุญาตไม่อนุมานไปเองว่าเป็นการแปลงวันรบกวนนะครับส่งข้อมูลวันสากลที่ถูกต้องเข้ามาให้ด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรุ่งค่ะ28เมษายน2517เวลาเกิด 16:00 นตรงวันอาทิตย์นะคะถามโชคลาภแล้วก็อาชีพในทำค้าขายอยู่วันหลังรบกวนบอกกล่าวเข้ามาเลยนะฮะว่าขายอะไรดวงนี้กลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาในภาพรวมสมมติการทำพาณิชยกรรมการซื้อมาขายไปอะไรพวกนี้
โดยรวมก็พอใช้ได้นะแต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องลงไปคลุกเองเหนื่อยหน่อยถ้ายิ่งมีการจอดมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่จ้ะที่เด่นในพื้นชะตานะครับลองดูนะว่าใกล้ไหมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ค้าทองและกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพยาสมุนไพรฟิตเนสเครื่องสังขพันธ์นวดแผนไทยอันนี้คือสิ่งที่เด่นครับเบอร์โทรศัพท์นะมี2หมายเลขเลยคือ13กับ63จริงๆก็ใช้ได้ทั้งคู่นะ13ก็หมายถึงมหาอุดนะเด่นเรื่องการแข่งขันหัวหน้างานเจ้าของกิจการก็ได้นะส่วน63สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรอันนี้เสริมเรื่องรักด้วยนะครับส่วนทะเบียนรถนะคะ6514ค่ะดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ14จักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำส่วน65นั้นก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอีกเบอร์หนึ่งก็435 435กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลอังคารพฤหัสนะครับก็หมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้เลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธก็ถือว่าดีครับสำหรับคันหลังSMS ต่อมาค่ะคุณวิชุรตานะคะ23สิงหาคม2502ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันอาทิตย์เป็นในหน้าขายที่จะสำเร็จหรือเปล่านี่มากแล้วก็เครียดมากด้วยฟังให้ดีนะของคุณเพิ่งเลยผ่านวันเกิดมาอริมันเป็นกาลีในช่วงปีที่แล้วนะครับแต่ถึงผ่านเข้ามาเนี่ยยังไม่กี่วันเองปีนี้อริเป็นสีฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องของสภาพคล่องก็ต้องบอกว่าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและปีนี้ในส่วนของดาวอาชีพนะก็มีความแข็งแรงขึ้นแต่ด้วยพื้นชะตาการเป็นคนกลางในหน้าไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรถ้าจังหวะเวลาปีนี้ยังต้องทำก็ทำก่อนนะแต่อย่างที่เรียนนี่เสนคุณจะไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาแล้วคุณลองดูนะถ้าคุณวิ่งเต้นขายเรื่องที่เนี่ยถ้ามีความเกี่ยวข้องกับพวกต่างชาติไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อนะครับหรือว่าผู้ขายต่างชาติก็มาซื้อที่เพื่อทำสิ่งปลูกสร้างนะหรือว่าดีลกับคนที่เป็นเจ้าของที่ที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาพวกนี้จะสมรูปมากขึ้นขยันอดทนนะครับแล้วก็ปีจอนี้ผมฝากช่วงอายุย่าง57นี้นะครับก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดเจอคนพิการทางสายตาขอให้แบ่งปันครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่4ธันวาคม2504เวลาเกิด 6:45 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะแล้วก็ถามดวงชะตาโดยรวมด้วยกรุงเทพมหานครปฏิทินตรงกับวันจันทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับช่วงนี้พิจิกก็ค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์อยู่แล้วนะครับเนื่องจากอิทธิพลของบาปประเคาะใหญ่ที่สถิตอยู่ในราศีเกิดก็คือพระเสาร์นะครับก็ช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอาจจะเหนื่อยยากกับภาระหน้าที่ที่มีเพิ่มขึ้นหรือแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นแต่ว่าด้านดีก็ยังมีนะครับอิทธิพลของพระฤหัสซึ่งโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนงานนะเหนื่อยเรื่องงานไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจให้ดีครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ99กับ15ค่ะ99ใช้ได้นะสำเร็จอย่างน่าสัจจันและจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์15คือกำลังประจันนะก็เป็นคู่มิตรเสริมสร้างความมีเสน่ห์ของคุณช่วงนี้มันทำทางกับคนชรานะ SMS ต่อมาค่ะคุณเมสินีนะคะ14เมษายน2514ค่ะเวลาเกิด 5:48 นาทีวันพฤหัสบดีอาชีพขายนาฬิกาถามการเงินแล้วก็สุขภาพด้วยคำจริงนาฬิกาเนี่ยทุกวันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเครื่องประดับมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรที่ทำหน้าที่บอกเวลาแต่เพียงอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าในดวงชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับสินค้าหมวดหมู่นี้ระยะยาวทำได้ครับแล้วก็ฝากนะการจำหน่ายผ่านช่องทางที่ไม่ต้องเน้นหน้าร้านทุกวันนี้ในโซเชียลผมเห็นเยอะนะครับพวกเครื่องประดับก็นาฬิกาก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละและถ้าจำเป็นจะต้องมีตัวตนจะต้องมีหน้าร้านนะครับสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนในตลาดก็ได้ในห้างในพลาซ่าในมอลล์นะอันเนี้ยจะทำให้มันสมรูปครับเลขบ้านทับ35ค่ะ35อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเด่นดังมีชื่อเสียงได้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็56 65หรือ56ก็เสริมทรัพย์เสริมโชคอยู่นะครับเอาละค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อนุชนิตาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ
กิดวันศุกร์ที่25สิงหาคม2504ค่ะค่ะกี่โมงคะเวลา9โมงค่ะ9โมงค่ะชื่อนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาบ้างไหมครับมีค่ะสะกดด้วยตัวนอนหนูนำเหรอครับใช่ค่ะเหนื่อยไหมครับหลังจากเปลี่ยนแล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นหรือว่าเหนื่อยลงก็เหนื่อยอะค่ะนะจริงๆแล้วชื่อนี้ใครตั้งให้ต้องถามก่อนถ้าเป็นพระผมไม่ยุ่งหรือตั้งเองอ๋อก็คือดูในหนังสืออะค่ะตั้งเองใช่ไหมใช่ค่ะเปลี่ยนซะเตรียมปากกากระดาษมาจดเป็นสุภาพสตรีนะครับก็ให้เริ่มต้นด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างจ้ะซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงค่ะนะหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนค่ะตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยคุณจะมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินมีบ้างไหมครับก็คือมีภาระหนี้สินนะคะเพราะว่าคือหนี้สินที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เราซื้อของค่ะอสังหาอะไรนะฮะเมื่อกี้คือเหมือนเราซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนฮะมันก็หมุนไม่ทันนั่นแหละนะจะเป็นทรงนั้นแทบจะแทบผมใช้คำว่าแทบจะพอดีทรงๆอ่ะนะนะซ้ายค่ะซ้ายความพอดีอะค่ะซ้ายขวาแทบจะเท่ากันทุกเดือนเลยะนะครับก็เอาเป็นว่ามันจะเป็นทรงนี้นะมันจะเป็นทรงนี้ไปอีกประมาณ1ปีฉะนั้นสิ่งสำคัญคุณอย่าสร้างภาระเพิ่มค่ะนะแต่ว่าด้านดีมันก็ยังพอมีขาเข้านะหมายถึงว่าในเรื่องของขาเข้าในแง่ของสภาพคล่องนะครับปีนี้ในแง่ของที่อยู่อาศัยอาจจะมีการซ่อมแซมนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาอันนี้เน้นเลยนะผมบ้านเนี่ยสิ่งปลูกสร้างมีไม้ไหมฮะมีค่ะระวังปลวกค่ะนะปีนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากนะปลวกขึ้นบ้านนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังข้าวของสำคัญสูญหายค่ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็คือมีรถให้เช่าแล้วก็มีบ้านให้เช่าอะค่ะจ้ะบ้านเป็นตลาดบนหรือตลาดล่างมีอุปกรณ์ครบไหมเป็นบ้านทาวน์เฮาส์อะค่ะแต่เรามีของทุกอย่างให้เช่าอยู่ในบ้านนะคะทาวน์เฮาส์ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ใช่ไหมฮะอยู่ในซอยหรือเปล่าครับอยู่ในซอยค่ะโอเคกี่หลังเอ่ยมีบ้านเช่า1หลังแล้วมีรถแท็กซี่ให้เช่า2คันค่ะจริงๆแล้วบ้านเช่าเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจหรอกนะถ้าเป็นแค่หลังเดียวแต่ว่าโอเคแหละถ้ามันอยู่ในตอกซอกซอยก็ว่ากันไปก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสริมรายได้หลักละกันแต่หลักๆนะที่ฝากเอาไว้ไอ้ตัวธุรกิจมีรถให้เช่าเนี่ยระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะครับถ้ามีโอกาสค่อยๆขยับขยายนะของคุณไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในตัวธุรกิจเรื่องของรถเช่านะถือว่าดีครับถือว่าดีค่ะแล้วถ้าเกิดเราตอนนี้คือคิดว่าจะซื้อเพิ่มอีกสักคันหนึ่งจะดีไหมครับก็เมื่อกี้ที่เตือนไง ว่าคืออย่างนี้ดวงไม่โกหกจริงๆปีนี้อังคารเป็นสีอังคารหมายถึงรถสีแปลว่าได้มาซื้อรถใหม่ก็ได้แต่อลิกลัวปัญหาสภาพคล่องฉะนั้นถ้าคิดว่ามันบาลานซ์ได้ก็โอเคฮะเพราะว่าขาเข้าปีนี้นี่ผมบอกนะขาเข้าก็ดีแล้วเหมือนกับว่าถ้าซื้อมาแล้วก็แน่น่าจะมีคนรอขับอยู่แล้วซะด้วยซ้ำไปถูกไหมอ๋อใช่ค่ะก็ได้นะก็ได้ก็ได้ระยะยาวดีครับดีครับค่ะอันนี้แล้วลัคนาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดอยุธยาอยุธยา9โมงตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะลัคนาราศีกันนะกันก็ประคองหน่อยละกันพ้นสิ้นปีนี้ไปแล้วก็จะดีกว่านี้ก็ไม่แปลกที่ว่าตอนนี้เหนื่อยเรื่องเงินค่ะแล้วเหนื่อยเรื่องเงินนี่จะเหนื่อยอีกนานไหมคะก็ถ้าว่ากันตามทักษะจรก็อาจจะต้องรอให้จนถึงช่วงสิงหาไปเลยตอนนู้นราหูย้ายปลายปีสิงหาพระรหัสเข้าดีมากกันนะราศีกันช่วงนั้นสิงหาเดือนปีหน้าปีหน้าอ๋อค่ะยังเหนื่อยอีกเป็นปีไม่แต่ว่าคุณโชคดีไงตรงที่ว่าสิ่งที่คุณทำมันฉลกอยู่แล้วอ๋อค่ะจ้ะค่ะแล้วเหมือนบุตรบริวารเนี่ยคะก็มีถ้าในแง่ของบริวารนะก็ผมหมายถึงสมมุติว่าถ้ามีคนมาทำธุรกรรมมาเช่ารถหรืออะไรเงี้ยคุณเองก็อย่าได้ประมาทนะในเรื่องของเอกสารสัญญาก็มีคลุมไว้หน่อยก็ดีค่ะนะอย่าใช้สัญญาปากเปล่านะครับพวกการค้ำประกันหรืออะไรเงี้ยมีติดไว้บ้าง
นะบุตรหลานบริวารก็โดยรวมก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความห่างไกลบุตรเองก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพบ้างค่ะจ้ะแล้วนี่บูชาแล้วทำบุญเสริมอะไรคะของคุณตอนช่วงเวลานี้เนี่ยพุทธเสวยอายุนะคะก็พระปางอุบาทนะครับอยุธยาวัดเยอะน่าจะหาไม่ยากนะก็อัญเชิญมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้นะค่ะจ้ะจ้ะนะล่ะเนาะค่ะอาจารย์แล้วอันนี้คือเหมือนถ้าเกิดเป็นภาพรวมของชีวิตอะไรพวกนี้เหมือนเราก็สามารถทำพวกนี้ได้ใช่ไหมคะใช่คุณทำมานานหรือยังขอโทษทีอ๋อทำมาก็ผ่อนหมดไปแล้วพันเลยค่ะเออแล้วมันก็ดีด้วยถูกไหมสี่ปีอะค่ะถูกไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาชีพรถเช่าปัจจุบันนี้ก็ไม่หมูนะนะคือในแง่ของคู่แข่งหรือว่าคนที่ใช้บริการก็ตามแบบของคุณ4ปีที่ผ่านมาผมถือว่าดีผมถือว่าดีเพราะว่ามันก็จะล้อกับพื้นชะตาอย่าง55เนี่ยอังคารเป็น4เดี๋ยวคุณก็ต้องซื้อใหม่เออค่ะนะเอาโชคดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยอ่ะมา SMS กันต่อเลยนะคะเกิดวันที่30ธันวาคม2538ค่ะเวลาเกิด 17:00 น.ตรงวันเสาร์ความรักการเงินการงานเป็นอย่างไรคะ30ธันวา38เวลา 17:00 น.ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ความรักทายดีถ้ายังโสดจะได้เจอถ้าอยู่ระหว่างศึกษาดูใจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะถ้ามีคู่แล้วแต่งงานแล้วถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้นะครับแต่เรื่องเงินเป็นห่วงจังเลยนะถ้าไม่มีหนี้กลัวจะเป็นหนี้งานด้วยนะครับมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็ช่วงนี้นะก็ประคับประคองรักษาสถานภาพนะครับแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัญญานะคะ11กุมภาพันธ์2543ค่ะเวลาเกิด 6:36 นวันศุกร์ถามเรื่องของความรักค่ะ11กุมภาพันธ์43 6:36 นปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง16นะครับก็ต้องเตือนอย่างนี้จ้ะเกณฑ์ความรักเนี่ยประกอบกับส่วนหนึ่งคือช่วงวัยด้วยนะฮะแล้วก็ในดวงชะตาปีจรที่กำลังจะมาถึงเนี่ยช่วงต้นปีเกณฑ์ความรักไม่ดีเลยนะครับถ้ายังโสดรักใหม่ก็เสียถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสกระทบกระทั่งแม้กระทั่งปีจรนี้ถ้ามีอุตสาหะก็อยู่กันแล้วร้อนมีปัญหามีปากเสียงนะฉะนั้นก็จริงๆแล้วผมอยากให้น้ำหนักกับความสำคัญในเรื่องของการเรียนนะเพราะปีนี้เกณฑ์ในแง่ของการศึกษาก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุทธิโรจน์นะคะ24มีนาคม2505ค่ะเวลาเกิด 8:12 นวันเสาร์ถามเรื่องของงานกับเงินค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเหนื่อยหน่อยย่าง54แล้วก็ย่าง55ที่กำลังจะมาถึงการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความข้อกฎหมายถ้างานมันเกี่ยวข้องระวังโดยเฉพาะปัญหาพวกเอกสารสัญญาการจะพูดอะไรระวังกระทบกระเทือนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหลังวันเกิดนะครับถ้ามีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์แก้เคล็ดหน่อยก็ดีหมายถึงต้นปีหน้านะแล้วก็บริจาคทุนการศึกษาครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเด็กชายธาดาค่ะ17พฤษภาคม2557เวลาเกิดบ่าย 3:17 นาทีวันเสาร์สุขภาพควรทำยังไงดีนะคะน้องกินได้แต่นมย่อสอง1ขวบนะย่าง2ขวบเท่านั้นแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจริงๆแล้วในดวงของน้องเขาเนี่ยย่าง2ขวบปีนี้ถ้าเป็นอะไรหายช้าถ้าเป็นอะไรอยากจะให้หาให้เจอและปีนี้ในเรื่องของระบบการย่อยเสาไงเสากาลีลำไส้ก็ต้องเรียนว่าปีนี้ถ้าคุณหมอท่านแนะนำให้บริโภคของอ่อนๆกินแต่นมก็โอเคนะเพราะว่าในดวงเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องการย่อยด้วยแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของอาการพวกเป็นลมชักอะไรพวกนี้นะอย่าตกใจผมอ่านตามดวงให้เฝ้าระวังนะฉะนั้นก็คงจะต้องมีคนอยู่ใกล้ชิดน้องตลอดนะปีนี้ก็อาจจะต้องกินของอ่อนไปก่อนแล้วก็ถ้าทำบุญเสริมละกันนะพาน้องไปทำด้วยก็ได้ก็เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ให้ทานครับสุนัขแมวถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังแล้วก็ไปบริจาคโรงศพ
ในเซมิสต่อมาค่ะเด็กหญิงคุณจีระภานะ20กุมภาพันธ์2533เวลาเกิดค่ะ17นาฬิกาตรงวันอังคารงานความรักแก้ดูยังไงดีผมตอนแรกผมดูเอ๊ะไม่น่าจะมีอะไรกาลีจี้ไปที่เรือนปัตตานีแก้ยังไงส่วนใหญ่ปัตตานีบางคนแบบนะบางคนเขาห่างกันนะบางคนเขาแยกห้องนอนอันนี้กรณีถ้าแบบสมรสแล้วนะแยกห้องนอนนอนอยู่กับลูกบ้างนะหรือว่าถ้าเป็นแฟนกันก็เจอกันให้น้อยลงพูดคุยกันให้น้อยลงเขาบอกว่าปีนี้อยู่กันใกล้ๆแล้วมันเหม็นนะครับก็เบื้องต้นทำแบบนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของการทำทางด้านโหราศาสตร์ก็ช่วงอายุย่าง26นี้พวกวัดไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของงานปีนี้ก็พยายามอย่าสร้างศัตรูหรือแม้กระทั่งคนที่สอนศีลไม่กินกันปีนี้อยากจะให้เปิดใจศัตรูจะกลายเป็นมิตรของคุณครับในช่วงนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตารวมไปถึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามอย่างดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ